ควันหลงวาเลนไทน์หนิงปณิตาปีนี้ถึงแม้จะโสดแต่มีผู้ให้ดอกไม้เจ้าตัวลั่นก็สวยอ่ะพร้อมส่งกำลังใจให้เพื่อนหญิงพลังหญิงเรียกได้ว่าเป็นวาเลนไทน์ปีแรกในรอบหลายปีของหนิงปณิตาที่กลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งแต่บอกเลยว่าไม่มีทางเหงาใจหรือรู้สึกเหี่ยวเฉาอย่างแน่นอนเพราะเจ้าตัวนั้นได้รับความรักมากมายจากทั้งครอบครัวและเหล่าเพื่อนพ้องที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เธอมาโดยตลอดและโมเมนต์ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสาวนิงก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยลุคสวยฉ่ำในชุดเดรสสีชมพูตอนรับวันวาเลนไทน์พร้อมอวดดอกไม้ช่อสวยที่ได้จากหลุยอาทิตย์สามีของเพื่อนซีกระแตสุภักษรพร้อมแคปชั่นบอกว่าโสดแต่มีผู้ให้ดอกไม้ก็สวยอ่ะ #Happy Valentine Day ทางนี้หนิงยังเขียนแคปชั่นอวยพรเพื่อนหญิงพลังหญิงทุกคนในวันแห่งความรักนี้ไว้ด้วยว่าวาเลนไทน์ปีนี้ขอส่งความสุขให้กับทุกๆคนนะคะให้มีแต่รอยยิ้มและความสุขกันนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงทุกคนที่ DM inbox มาพูดคุยขอคำปรึกษาขอกำลังใจขอพลังบวกเราทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีมีคุณค่าในตัวเองจงเชื่อมั่นในสิ่งนั้นอย่าให้ใครมาลดทอนสิ่งนั้นจากเราได้เริ่มจากการที่เรารักตัวเองให้เป็นมากกว่าเอาทั้งใจไปผูกกับใครการผิดหวังในความรักไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตอย่าลืมที่จะชื่นชมและขอบคุณตัวเองในการอดทนและปรับตัวให้กำลังใจตัวเองในทุกวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้เวลาผ่านไปเร็วแป๊บๆก็ปีกว่าละแล้วพลังดีๆมันก็จะมาเองเอาจริงตัวหนิงก็ไม่ได้สตรองอย่างที่ทุกคนเข้าใจหรอกเวลาอ่อนแอก็เจียนตายเช่นกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละหนิงแค่โชคดีที่คนรอบข้างคอยล้อมหนิงไว้ทุกองศาลูกสาวครอบครัวเพื่อนผู้ใหญ่ที่เมตตาเพื่อนร่วมงานและทุกๆคนที่ติดตามหนิงดังนั้นวาเลนไทน์2024ขอให้เป็นปีของผู้หญิงยุค9ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความแข็งแกร่งพลังแห่งธาตุไฟในยุค9นี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย #HappyValentineDay